สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับก็คลิปนี้เน้นข่าวอาร์เซนอลล้วนๆเลยแล้วกันนะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับหลังเกมอูไนเอมรี่พูดว่าอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นของแดนนี่บิลบิกที่ได้รับบาดเจ็บกันด้วยนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเลยนะฮะสำหรับอาร์เซนอลนะครับภาพนี้ก็เยอะจริงๆนะฮะดูภาพจากเกนดูซี่ดินะฮะหน้าตานี้แบบร้องเลยนะครับหรือว่าแบบรู้สึกเสียใจเลยประมาณนั้นนะครับคืออูไนเอมรี่บอกว่าเกมนี้สปอร์ตติ้งสู้กันได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็มีการจัดการกับเกมได้ดีมากเลยครับแล้วคือเกมเนี้ยทางอูไนเอมรี่บอกว่าสปอร์ตติ้งเนี่ยมีความพยายามมากนะครับที่จะมาเล่นให้แบบเต็มที่แล้วอูไนเอมรี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผลสกอร์ที่ออกมาแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับทางสปอร์ตติ้งนะครับที่เขามาคาดหวังที่แบบสู้กันอย่างเต็มที่จริงๆมันเป็นเกมที่มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากนะครับมันเป็นเกมที่ยากมากแล้วเราเนี่ยก็ยังไม่ลืมเกมที่ลิสบอนนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่ยากเช่นเดียวกันนะฮะเราชนะได้เราก็บอกว่ามันเป็น3คะแนนในเกมเยือนที่สำคัญสุดๆนะครับแต่น่าเสียดาย1คะแนนในวันนี้ไม่พอสำหรับเรานะครับคือก่อนเกมอูไนเอมรี่คาดหวังว่าต้องชนะแล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นนะฮะซึ่งใน2เกมที่เหลืออูไนเอมรี่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าจะต้องพาทีมเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มให้ได้ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยต้องทุ่มเทกันอย่างเต็มที่แล้วเราเนี่ยต้องมีการเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดของเราออกมาในทุกๆเกมนะครับแล้วรวมไปถึงทุกๆคนเนี่ยต้องเต็มที่กับมันด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เสร็จศึกในยูโรปาลีกเนี่ยก็เป็นโปรแกรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์แล้วเราเนี่ยก็ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าข้อดีข้อเสียอะไรประมาณนั้นครับเก็บเข้ามาแล้วก็เอามาพัฒนากันต่อไปหลังจากนี้นะฮะแล้วก็มาฝึกซ้อมมาปรุงแต่งกันไปนะครับเพื่อเตรียมพร้อมกับเกมนัดต่อไปนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของอาการบาดเจ็บของทางแดนนี่วิลเบกนะครับทางอูไนเอมรี่บอกมานะครับในเรื่องนี้คือมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเราเนี่ยกำลังรอการประเมินอยู่นะครับแต่เราคิดว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักมากนะครับมันเป็นอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าน่าจะมีอะไรผิดปกติที่ข้อเท้าสักอย่างนี่แหละนะครับแต่โดยรวมแล้วทางแดนนี่วิลเบกเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่งนะมีความมุ่งมั่นให้กับเราแบบเต็มที่นะครับเขาเนี่ยช่วยเหลือเราเนี่ยด้วยทัศนคติแบบนี้อยู่เสมอนะครับด้วยคุณภาพที่เขามีมันเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงสำหรับเขานะครับแล้วก็มันเป็นผลเสียสำหรับเราด้วยนะครับที่ต้องเสียนักเตะสำคัญไปนะฮะก็ประมาณนี้ครับนั่นคือบทสัมภาษณ์โดยรวมของทางอูไนเอมรี่นะฮะแต่เดลี่เมลเนี่ยนะครับหรือว่าสื่ออังกฤษหลายสื่อเนี่ยพยายามเอาภาพของวิลเบกขึ้นมานะฮะเพราะว่าคือมันเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงจริงๆครับอาการบาดเจ็บหนักขนาดนี้ฮะก็ถึงกับต้องพักยาวๆเลยนะครับดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยนะฮะอาจจะพักยาวทั้งฤดูกาลนะครับประมาณนั้นดูจากสภาพแล้วนะครับส่วนนักเตะบางรายอย่างลิสไตเนอร์อย่างเงี้ยฮะก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีการส่งตัวลงไปทดแทนนะครับซึ่งทางอูไนเอมรี่แจ้งว่าในเรื่องของลิสไตเนอร์เนี่ยต้องรอเช็คสภาพร่างกายอีกทีนะครับต้องทราบรายละเอียดกันอีกทีหลังจากนี้เป็นต่อไปนะครับก็คือในช่วงระหว่างวันฝึกซ้อมเตรียมทีมที่จะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรอประเมินอีกทีนะครับว่าลิสไตเนอร์พร้อมหรือเปล่านะครับถ้าไม่พร้อมก็เอาตัวอื่นมาทดแทนกันไปนะครับในเรื่องนี้นะแล้วเก็บตกหลังเกมนะครับเรื่องนี้ก็ต้องเป็นในเรื่องของวิกฤตนักเตะบาดเจ็บของอาร์เซนอลครับคือตอนนี้อาร์เซนอลมันก็มีนักเตะที่เตะอยู่เนี่ยแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันก็กลับมามันสลับเปลี่ยนกันไปมาไปมาแบบนี้ครับคือมันไม่ฟูลทีมสักทีนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากของอาร์เซนอลเลยก็ว่าได้ครับมันเกิดวิกฤตอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับก็ขอให้นักเตะหลายคนกลับมาฟิตกันแบบเต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วกันนะครับในส่วนของแดนนี่วิลเบกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะในเรื่องนี้นะฮะหวังว่าเขาจะกลับมาให้ได้โดยเร็วนะครับแล้วเกมนี้ต้องพูดถึง2ดาวรุ่งนะครับที่มีผลงานที่โอเคมากครับอย่างเกนดูซี่แล้วก็อีเมลสวิตโรนะครับซึ่งเป็น2ดาวรุ่งที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งนานแล้วแหละในเกมวันนี้ก็ทำได้ดีอีกนะฮะโอเคสถานการณ์ในยูโรปาลีกตอนนี้ดูแล้วอาร์เซนอลถือว่าปลอดภัยนะครับดูจากสถานการณ์ผมไปดูแต้มมานะก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ว่าในอีก2เกมที่เหลือเนี่ยพวกเขาก็ต้องทำให้ได้แบบยอดเยี่ยมอ่ะคือประมาทไม่ได้นะฮะ
ถ้าทำแต้มหล่นเนี่ยก็อาจจะพลาดในเรื่องของแชมป์กลุ่มเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่อูไนเวอรี่คาดหวังก็คือแชมป์กลุ่มอย่างน้อยเนี่ยอาร์เซนอลต้องแบบเต็มที่อ่ะนะฮะถึงแม้ว่ามีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบสูงก็ตามนะครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวกอสซิปกันนะฮะมาเสริมกันในเรื่องของข่าวกอสซิปมีว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็เป็นข่าวที่อาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจเบนาเตียนะฮะกองหลังของทางยูเวนตุสนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอูไนเวอรี่เนี่ยต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งในแนวรับนะครับหลังจากที่มีแนวรับหลายๆคนอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือแนวรับเนี่ยมันมีอาการบาดเจ็บรบกวนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับคือแล้วนักเตะที่มีอยู่เนี่ยฟอร์มโดยรวมก็ดีบ้างไม่ดีบ้างด้วยนะครับทำให้อูไนเวอรี่ก็คิดว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเสริมมาอีกสักหนึ่งรายก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับมาเป็นตัวเลือกแล้วก็เชื่อกันว่าทางเบเดเตียก็พร้อมที่จะอำลายูเว่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ฤดูกาลนี้เขาได้รับโอกาสรวมกันทุกรายการเนี่ยเพียงแค่5นัดเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเลือกหลักๆเนี่ยก็เป็นบูโนชี่แล้วก็คีเอเรนี่แถมยังต้องมาแย่งตำแหน่งกับทางบาซันยี่แล้วก็รูการี่อีกนะครับเพราะงั้นเขาเป็นตัวเลือกแบบลำดับท้ายๆไปแล้วนะครับสำหรับเบเดเตียนะฮะก็ว่ากันไปครับนอกจากนี้ยังมีข่าวกับทางเอซีมิลานด้วยนะครับค่าตัวดูแล้วไม่น่าจะแพงนะครับเขาบอกว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณสักไม่เกิน20ล้านปอนด์นะครับซึ่งอาร์เซนอลก็รู้ๆกันอยู่ครับผมเข้าใจดีว่าอาร์เซนอลอาจจะมีงบประมาณที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าในการยื่นเข้าไป13ล้านปอนด์ผมคิดว่าสบายๆแหละนะครับแล้วก็เบเนเตียก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่มีฟอร์มขี้เหร่อะไรนะเขาก็เป็นกองหลังที่ดีคนหนึ่งแหละซึ่งเราน่าจะได้เห็นฟอร์มกันมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ระดับฝีเท้าเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นกันมาบ่อยครั้งแล้วด้วยนะครับต้องรอดูกันต่อไปครับในเรื่องของอายุอนามเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะ31ปีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ก็เลยเหลือนะฮะซื้อมาก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายปรับเล็กปรับน้อยกันไปนะครับในเรื่องของจังหวะเกมเท่านั้นพอนะครับในเรื่องของประสบการณ์ไม่ต้องอะไรมากมายแล้วนะครับโอเคก็ว่ากันไปครับในเรื่องนี้ในเรื่องของข่าวก็10นะฮะแล้วก็มากันอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวของ10เช่นเดียวกันนะครับก็อาร์เซนอลพร้อมที่จะเข้าเจรจากับทางฮวนมาต้าครับมีแผนการที่จะเข้าเจรจากับฮวนมาต้าอีกครั้งนะครับก็เริ่มมีข่าวขึ้นมาแบบเรื่อยๆแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ฮวนมาต้าเนี่ยจะย้ายนะครับเพราะว่าสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าแต่ตอนนี้ตามรายงานที่ออกมาคืออาร์เซนอลอาจจะเจองานยากนะครับเพราะว่าฮวนมาต้าเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาฟอร์มเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทำให้เรื่องนี้มันก็น่าคิดครับว่าทางแมนยูอาจจะต่อสัญญาระยะสั้นกับทางฮวนมาต้าต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าต่อไปอีกอาร์เซนอลก็น่าจะล้มเลิกแผนดีลนี้ไปนะครับเพราะว่าต่อสัญญาแล้วไงไปติดต่อคว้าตัวมันก็ได้นะครับแต่ว่าค่าตัวมันก็ต้องพอสมควรอ่ะค่าตัวมันก็ต้องสูงพอสมควรนะครับในเรื่องนี้แถมค่าเหนื่อยของฮวนมาต้าที่นักเตะต้องการเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้อาร์เซนอลก็ต้องคิดพอสมควรนะครับก็สำหรับฮวนมาต้าวัย30ปีแล้วนะครับเคยร่วมงานกับทางอูไนเมอรี่มาแล้วนะครับในตอนที่เขาอยู่กับสเปนนะครับในตอนที่เขาอยู่กับลีกสเปนนั่นแหละนะครับก็ดูแล้วยังคงอยู่ในแผนการคว้าตัวแต่ว่าต้องประเมินกันอีกสักรอบหนึ่งว่าฮวนมาต้าจะมีสถานการณ์อย่างไรนะครับจะเลือกย้ายไหมหรือว่าจะเลือกอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับหรือว่าจะเลือกต่อสัญญานั่นแหละนะครับถ้าต่อมันก็ยากนะครับถ้าไม่ต่อเนี่ยโอเคน่าคุยกันในช่วงมกราคมนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับอย่าเพิ่งตัดโอกาสสำหรับข่าวฮวนมาต้าไปนะครับเพราะว่ามันยังพอมีช่องว่างต้องรอลุ้นกันในเรื่องนี้แหละนะถ้ามันไม่คืบหน้าก็ว่ากันตามนั้นแล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับข่าวนี้ข่าวก็12ข่าวทิ้งท้ายแล้วก็ข่าวในเรื่องของหลังเกมบทสัมภาษณ์ต่างๆผมก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้วนะครับในเรื่องของ Player Rating อะไรต่างๆก็คือดูแล้วเกมมันเสมอกันมันก็น่าจะได้ประมาณ6ประมาณนั้นนะครับ6 7ประมาณนั้นนะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับไม่มีคะแนนโดดเด่นอย่าง8หรือ9คะแนนอย่างที่สื่อหลายๆสื่อเขาทำ Player Rating มานะครับก็อันนี้ผมสรุปให้เลยแล้วกันนะครับในเรื่องนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ